นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะตำรวจอุดรรวบแก๊งคุณยายตั้งวงเล่นไฮโลแก่เครียดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลส่งเสียงดังที่ปาละเมาะขังโรงเรียนบ้านดูตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีจึงนำกำลังออกไปตรวจสอบพบนักพนันชายหญิงซึ่งส่วนหลายเป็นคนชรานั่งล้อมวงก้มหน้าก้มตาแท่งไฮโลเมื่อพบตำรวจต่างก็ตกใจแต่บ่วิ่งหนียอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางแผ่นบอกแต้มสูงต่ำจานร่องพร้อมฝาครอบลูกเต๋า2ลูกเงินเหรียญจำนวน50บาทไปโรงพักทำการสอบสวนทราบชื่อคือนางสีดาขนองมากอายุ65ปีนางเหลี่ยมหาชัยอายุ79ปีนางป่านหล่อนจำปาอายุ72ปีนางวงเดือนจิราขวาอายุ56ปีนางดาวหาชัยอายุ69ปีนางสุชาดาชานนอายุ72ปีและนายสมศักดิ์ตุ่มมาอายุ55ปีทั้งหมดเป็นราษฎรบ้านดูตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบเล่นการพนันไฮโลจริงเพื่อแก่เส้นเท่านั้นบ่ได้เล่นเป็นอาชีพโดยหลังจากไปวัดและส่งหลานไปโรงเรียนก็ได้หิวตะก้าหมากมาพบกันที่ปาละเมาะตามนัดเพื่อมาครบทุกคนก็จะปูเสื้อล้อมวงเล่นไฮโลโดยมีนางเลี่ยมเป็นเจ้ามือเมื่อถึงเที่ยงวันก็จะหยุดรับประทานอาหารด้วยกันก่อนไปรับหลานกลับบ้านโดยตำรวจได้แจ้งข้อหารวมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลโดยผิดกฎหมายแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ชาวอุดรเป็นคนขยัน